Blower Food Texture Analyzer Model TA Prime เครื่องสำหรับการทดสอบลักษณะเนื้อสัมผัสของอาหารในปัจจุบันผู้คนจำนวนมากหันมาบริโภคแพลนเบสหรือโปรตีนจากพืชหมูกรอบเจจึงเป็นอีกทางเลือกสำหรับคนที่กินเจแต่ยังหลงรักความอร่อยของหมูซึ่งหมูกรอบเจหรือแพลนเบสคริสปี้พอร์กเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากเพราะสะดวกต่อการนำมาบริโภคและถูกพัฒนาให้ลักษณะทางกายภาพและเนื้อสัมผัสออกมาใกล้เคียงกับหมูกรอบมากที่สุดแต่ว่าเนื้อสัมผัสของหมูกรอบเจเขาวัดกันอย่างไรและการทดสอบจะเป็นอย่างไรนั้นเราจะพาทุกท่านไปร่วมหาคำตอบพร้อมกันกับเครื่อง Blower Food Texture Analyzer Model TA Prime ตัวนี้ค่ะในวันนี้เราจะเลือกใช้ฟิกเจอร์เป็น Compression Page Diameter 50 mm ทดสอบด้วยการกดแบบ Texture Profile Analysis ซึ่งเป็นการจำลองการเคี้ยวด้วยฟันกราม2ครั้งโดยเราจะกดลงที่ระยะ 50% ของความสูงของตัวอย่างและเลือกใช้โหลดเซลล์ Capacity ที่ 1,000 นิวตันเริ่มจากคัดเลือกตัวอย่างที่มีขนาดใกล้เคียงกันตั้งอุณหภูมิเตาไฟที่180องศาเซลเซียสใส่น้ำมันลงบนกระทะให้ทั่วหมูกรอบเจนำหมูกรอบเจลงในกระทะและพลิกกลับทุกๆ3นาทีจากนั้นทำการติดตั้ง Compression Page Diameter 50 mm เข้ากับตัวเครื่องและนำตัวอย่างวางลง Base Table ทำการเปิดเครื่องและเริ่มทดสอบได้ทันทีเงื่อนไขในการทดสอบ Test Method P Load 0.1 นิวตัน Test Speed 60 mm ต่อนาทีกดไปที่ 50% Strength จากการทดสอบจะได้ค่า Chewiness ค่าความต้านทานการเคี้ยว Hardness ค่าความแข็ง Springiness ค่าความยืดหยุ่น Cohesiveness ค่าการเกาะตัวภายในเนื้อและ Crispness ค่าความกรอบ Blower Food Texture Analyzer Model TA Prime มาพร้อมกับหัวโพกและ Fixture ที่รองรับการทดสอบลักษณะเนื้อสัมผัสอาหารยาเครื่องสำอางบรรจุภัณฑ์ได้หลากหลายประเภทและควบคุมการทำงานผ่าน Black Hole Software ที่สามารถอ่านค่าการทดสอบได้ในทันทีอีกทั้งยังสามารถ Export Report และ Print Report ได้จากการสั่งการผ่านโปรแกรมโดยตรงใช้งานง่ายมาพร้อมกับ Library ที่ครอบคลุมทุกการทดสอบรวมถึงมีฟังก์ชันโพกไกด์ให้ลูกค้าทราบถึงการใช้งานหอวัดในแบบต่างๆพร้อมกับวิดีโอ YouTube สาธิตการทดสอบต่างๆได้โดยตรงจาก Black Hole Software และทั้งหมดนี้นะคะเป็นการทดสอบลักษณะเนื้อสัมผัสของอาหารด้วยเครื่อง Food Texture Analyzer Model TA Prime ภายใต้การผลิตแบรนด์ Bravo แบรนด์จากทาง Tech Quality ของเรานั่นเองค่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจสินค้าก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่023286878หรือรายละเอียดที่ขึ้นบนหน้าจอและ description ได้เลยค่ะดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe
และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรา Tech Quality ด้วยนะคะ